สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเล่าบรรยากาศใน ICU โควิดผู้ป่วยทุกคนแววตาหวาดกลัวและกังวลเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาบน Facebook ของนายแพทย์เมธีวงศ์สิริสุวรรณผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยาได้เล่าถึงบรรยากาศในห้อง ICU ผู้ป่วยโควิดเต็มไปด้วยความหดหู่คนไข้ทุกคนมีแววตากังวลและหวาดกลัวหลายคนถึงกับพูดออกมาว่ายังไม่อยากตายยังไม่อยากร่ำลาใครตลอดชีวิตที่ดูแลคนไข้หนักมาตลอดไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ที่คนไข้ทุกคนจะยกมือไหว้หมอและพยาบาลเพื่อขอบคุณและขอร้องให้ช่วยพวกเขาอย่าทอดทิ้งพวกเขาอ่านแล้วทำหลายๆคนถึงกับน้ำตาซึมได้แต่หวังว่าบรรยากาศเช่นนี้คงไม่เจอกับตัวเองกับคนที่เรารักหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของทุกคนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ